เอาฮะมาครับผมท่านผู้ชมครับเป็นทางการครับในเกมที่44แผนที่อีรันเกลครับผมก็ยังไงก็ฝากแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดกันด้วยนะครับแล้วก็กด follow ช่องทางถ่ายทอดสดออกไปด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับแมตช์แข่งขันในปีนี้นะครับรวมไปถึงปีหน้านะซีซั่นที่7แล้วนะครับสำหรับลีกสูงสุดของประเทศไทยในเกม PUBG ครับครับผมแต่ก่อนอื่นเลยครับผมก่อนที่เราจะมาดูรายเครื่องบินรวมไปถึงการโดดกันเนี่ยมาเจอมันก่อนฮะผมให้คุณก่อนเลยวันนี้คุณแน่นสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมกระท่อนกระแท่นเลยนะผมฟิตฟิตจัดไปฟิตจัดไป MSC 2เกมแรกมาไม่ดีเกมนี้ใช้พลังเจิมผมไปครับ MSC ธีรธรครับ MSC นะครับผมใช่ฮะ2เกมแรกเนี่ยคุณทายใครไว้บ้างนะ2เกมแรกผมทายไกเซอร์ทูน่ากับ Dead Head Gaming เป็นไงบ้างผลงานไกเซอร์ทูน่า8 Dead Head Gaming 15เอาเรื่องอยู่นะครับผมใช่ฮะแล้วเกมนี้ผมให้ไปที่โอ้โหยากเลยนะให้คิดก่อนให้คิดก่อนอะเพอร์โพมูดครับเพอร์โพมูดอีสปอร์ตถ้าได้ชิคเก้นดินเนอร์ในเกมนี้ก็จะกลับไปอยู่ในเส้นทางโคต้าอีกหนึ่งครั้งนะครับถูกต้องครับเพราะว่า2เกมแรกไม่ค่อยดีนักนะครับผมคิวก็ค่อนข้างน้อยไปถึงกลางๆครับหลายเครื่องบินบินจากขวาคามิชิกิไปจบด้านซ้ายล่างครับข้างบนไพรมอนนั่นเองครับและเพลย์โซนจะขึ้นตรงไหนครับผมอยากเห็นเกาะล่างผมว่าเพลย์โซนหลายเครื่องบินแบบเนี้ยครับขวาล่างแต่ว่าไม่ใช่เกาะนะขวาล่างคือไมต้าผมว่าซ้ายบนจอนเลยมาเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะเกิดตรงไหนครับสำหรับเพย์โซนครับยังไงก็ต้องขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีอย่าง JB Computer Group นะครับผม APC HP Corsair Inno TD แล้วก็ DX Laser ครับสำหรับการสนับสนุนครั้งนี้รวมถึง PUBG Corporation ด้วยครับมาซ้ายล่างครับผมไม่มีใครถูกไม่มีใครถูกครับผมเป็นเดเทดครับผมต้องรอดูครับว่าจะได้เล่นในพื้นที่ของตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้แองเจลิ่งมีคนมาโดดใกล้ๆเป็นไกเซอร์ทูน่าครับผมโอ้แล้วเจอกันถูกคู่ด้วยเขารีโหลดก่อนเรียบร้อยเลยฮะแบบนี้ครับผมไม่ดีมากๆเลยครับไกเซอร์ทูน่าโอกาสตกชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกครับเพราะว่าผู้เล่นเหลือ3คนตั้งแต่นาทีแรกเลยครับคือเข้ามานี้ได้ปืนนะครับผมแต่ว่าแองเจลิ่งเนี่ยเขารีโหลดรอไว้อยู่แล้วครับผมเรียบร้อยเลยครับแล้วเพอร์พมูนะเป็นทีมที่อยู่ไกลสุดจากเพลย์โซนนี้ครับใช่ครับผมบ๊อบลีครับเวลคัมทูไมต้าครับเลือกที่จะลงริโพก้านะครับผมก็เหมือนจะทิ้งไมต้าไปเอ้ยแล้วด้านหน้ามีอีกหนึ่งครับผมเป็นไกเตอร์ทูน่าครับผมบ๊อบลีเห็นหรือเปล่าครับผมถ้าเกิดว่าสไตล์จีออกไปอีกหนึ่งอย่างเร็วนี่มีปัญหาแน่นอนครับถูกต้องครับผมแล้วเหมือนสไตล์จียังไม่ได้ฟาร์มด้วยนะครับขับรถออกมาก่อนครับโอ้เดี๋ยวก็แยกทางกันไปครับสำหรับบ๊อบลีถ้าแบบนี้บ๊อบลีก็น่าจะยังไม่มีของเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะใช่เลยครับไม่มีทั้งเกาะด้วยนะครับทั้งหมวกก็เหมือนจะยังไม่มีครับจากที่เราเห็นใน AI ครับครับผมมาฟาร์มมันก่อนครับที่ไมต้าพาวเวอร์ครับจำถุงไมต้าบ๊อบลีครับเกมมีดันเกลครับสปีดเกมต้องเปลี่ยนไปจากเดิมแน่นอนครับเพราะว่าแผนที่มีลาม่าเนี่ยมีพื้นที่ให้มูฟแล้วก็ให้เล่นค่อนข้างกว้างเลยนะครับครับผมเกมนี้ต้องวัดกันเลยว่าใครจะไปอยู่ในจุดได้เปรียบกลางวงครับมีแฟนทีมเวิร์คครับผมตอนนี้ก็รอเล่นเพย์ออฟเท่านั้นแล้วนะครับปฏิหารไม่น่ามีและอีก6เกมที่เหลือครับนะถึงแม้จะได้ไก่สัก3เกมก็ยังไม่ทันนะครับผมรวมเกมนี้อีกเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ Chicken Dinner เกมนี้ไปก็น่าจะยากอยู่นะครับผมใช่ครับตามทฤษฎีเนี่ยเป็นไปได้ยากครับครับไอ้ตามปฏิบัติสินะครับทางทฤษฎีเนี่ยยังเป็นไปได้อยู่นะครับผมแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับจากฟอร์มการเล่นแบบนี้นะครับผมตาแครี่ครับตีคู่กันไปกับสกีดครับผมนำทับไปฮะลูซิดดรีมก็อีกหนึ่งทีมนะที่มีเปอร์เซ็นต์ถึง90แล้วนะครับในการลงไปเล่นรอบเพย์ออฟครับผมบอกเลยว่าวันนี้อัมบูรี่เกมมิ่งเปิดเกมแรกมาอย่างเดือดนะกดไปหลายคิวแล้วก็อยู่อันดับที่2นะแต่ถ้ากลับการถ้าวันนี้เกมแรกเขาได้อันดับที่1และเกมที่2ยังมีอันดับที่1ไปครองอีกเนี่ยได้ลุ้นเลยนะพี่บอลท่านผู้ชมครับใช่ครับเพราะว่าใจมันมาครับแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้ครับผมแอนาติกฟ็อกนี่สปินหนีเต็มที่เลยนะครับผมมาดีมากครับเกือบจะแซงทางด้านของชาร์เปอร์อยู่แล้วนะครับผมตอนนี้แต่ก่อนเริ่มเกมเนี่ยห่างกันอยู่4แต้มแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยห่างกันเป็น5แต้มแล้วนะครับถูกต้องครับผมเดี๋ยวนี้ครับอัมรีเกมมิ่งเข้าอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยเฟสที่1ครับกลางวงยังไม่มีใครไปจับจองครับผมกินน้ำไปประมาณ 30% นะสำหรับเฟสที่1ครับ MITS อ้อมล่างมาเลยครับโดยดักแมนนำมาก่อนที่มีลิทเทอรี่เบสครับบีเฟนเริ่มขยับออกจากเมืองแล้วครับเมจิกครับผมกวาดไก่เกมที่2มาได้แล้วก็ยังอยู่ในโซนโคต้าต่อไปนะส่วน MITS ครับผมเลือกขยับอ้อมเกาะล่างมาไม่รู้ว่าจะไปตัดกับทั้งด้านของลูซิดดรีมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าทีมแรกที่เข้าไปแล้วเนี่ยเป็นอัมรีเกมมิ่งแล้วมันจะทิ่มลึกเกินไปหรือเปล่าวะอัมรีเกมมิ่งช็อตนี้โอ้โหแล้วโอ้
เมจิก็ขับลายเดียวทับซ้อนกันกับทางด้านของเมื่อกี้น่าจะเป็นลูซิดรีมนะครับใช่ครับผมอุ้ยนี่ฮะนูรินอยู่คนเดียวครับผมทีมลึกเกินไปฮะแล้วดูตรงนี้ครับผมนี่ฮะลูซิดรีมกับเมจิโอ้ยเฮ้ยบอลชี้2จังหวะแล้วในวันนี้คือช็อตที่ไปยิงมินิเคาะใส่รถของโทคิโอเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วล่วงกลางคันนะครับตรงนี้กดจัดวิกินลงกลางรถอีก1ครั้งฮะรั่วเลยครับผมช็อตนี้โอ้โหคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยผมดูอยู่ครับเป็นการเคาะมินิระยะไม่ต่ำกว่า80เมตรใส่ผู้เล่นของโทคิโอตกจากรถมอเตอร์ไซค์เหลือเชื่อฮะเกมนี้ทำอีก1ครั้งครับโอ้โหแล้วเป็นระหว่างรถขับอยู่ด้วยนะครับผมโอ้ให้รุ่นพี่นี่เพื่อนในทีมนะครับผมจับพวงมาลัยให้แน่นครับรถอย่าสายนะครับผมที่เหลือเดี๋ยวบอสชี้จัดให้เองครับผมครับผมแต่ก็อย่างที่เห็นนะเก็บจัดบีกินไปโอ้แล้วดูฮะไกเซอร์ทูน่าเหมือนจะตันนะครับสำหรับการมูฟเข้าวงเนี่ยมาเจอลายเดียวกับ MITS ที่มูฟมีลิทเทอรี่เบนเหมือนกันนะครับ MSC ครับผมขยับมาทางด้านซ้ายของแผนที่ครับก็น่าจะเข้าวงแบบเฉียบๆครับมีแค่เดเชตเกมมิ่งนะที่เมื่อสักครู่นี้อยู่ควอรี่ครับครับผมกูรอบโยชิมินบุรีครับดูทางนี้กันบ้างครับ Purple Mood Esports ครับจัดโมเมนต์ล็อกกี้จิมครับผมขยับแล้วเช่นเดียวกันจัดโมเมนต์ครับก็มาแบบซึมๆเหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะครับผมแต่ว่าก็ยังมีแต้มออกไปนะครับผมใช่แต่ว่าเมื่อวานนี่คือร้อนแรงจัดๆเลยนะอารมณ์สีม่วงครับใช่ครับตามมาติดๆครับเวก้าก็อดครับผมขึ้นไฮกราวด์เช็คโพซิชั่นในด้านหน้าก่อนครับเพราะว่ามีเดเทดอยู่1ทีมแล้วบอลตานไปโดนฮอนโบย่าตัดน็อกลงไปไกเซอร์ทูน่าเรียบร้อยครับไม่ดีมากๆวิกฤตจัดๆเลยครับผ่านไปไม่ถึง7นาทีนะครับผม2ผู้เล่นของไกเซอร์ทูน่าหายไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหปูชิลครับผมฉีกออกมาครับผมไม่โดนทางด้านของเมจิกสปอร์ตตัดระหว่างทางครับครับโอ้และนูรินก็รอดมาได้เหมือนกันครับผมก็มารีกรุ๊ปกันเป็นที่เรียบร้อย4คนครับครับด้านบนของ Furry Fire ครับผม Golden Cat ครับยังคงรักษามาตรฐานที่ดีที่สุดในลีกนะครับนับใช่ครับแบบตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วด้วยนะครับต้องครับโทคิโอสไตรเกอร์ครับผมก็น่าจะปลอดภัยแน่นอนแล้วนะครับผมสำหรับซีซั่นนี้โทคิโอสไตรเกอร์กับจำนวนเกมที่เหลือนะครับผมพื้นที่เล่นอยู่ครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพดิวิชันแล้วทำผลงานได้ดีนะครับครับผมแฟนนะครับเข้าวงมันที่เรียบร้อยครับลีออนคิวตามมาติดๆครับ4คนมาเกาะขอบวงเล่นก่อนนะครับผมบีเฟรนด์ทีมเวิร์คครับตีกรุ๊ปกันมาเหมือนกันฮะค่อนข้างเงียบครับสำหรับเฟสที่1นะครับอีก1นาที10วินาทีครับวงจับเด็ดในเฟสที่2ครับผู้เล่นเหลือทั้งหมด61 alive ครับเข้าสู่นาทีที่8ครับผมแต่ละทีมก็มีโพซิชั่นเล่นกันหมดแล้วนะครับทีมที่มูฟช้ายังคงเป็น Welcome to Maita นะครับที่ฟาร์มที่ Maita Power นั่นเองครับผมเพิ่งเริ่มขยับเลยนะครับจากมุมนี้แล้วอโลฮายิงใส่ Golden Cat 3-4 กระบอกด้วยกันครับผมโอ้รอดไปได้ฮะแม็กโตนัทครับอีกมุมนึงฮะ2คนอีกมุมนึงยังไม่มีมุมยิงนะครับผมไหลยาวๆครับ Golden Cat มาเล่นที่บ้านตะเกียบครับตีน้อย PPT ครับเห็นแน่ครับผมยังอยู่ไมต้านะใช่ครับขยับค่อนข้างช้าเลยทีเดียวฮะไม่มีการปะทะใหญ่นะครับมีจังหวะตัดกันช่วงต้นเกมคือหมูสเต้แล้วก็จังหวะของคอนโบย่าเนี่ยที่ไปเก็บบอดบาร์ออกจากเกมไปหนัวได้ครับผมแยกเล่นคนเดียวอีกแล้วครับผู้เล่นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้ต้องบอกเลยว่าเกมที่แล้วเนี่ยพวกเขามูฟได้ชาญฉลาดมากๆนะจากด้านซ้ายของวงฮะวงดีดขวาถึง4ครั้งครับแล้วเขาก็มูฟเข้าไปอยู่ในวงท็อป3ถือว่าทำกันบ้านมาได้ดีครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับไม่อยากจะคิดนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปในไฟสุดท้ายถ้าเกิดว่าโนด้าไม่ระเบิดตัวเองนะครับผมเหลือสัก3คนนะผมบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะครับครับผมผมเดินไปที่2ครับมาอยู่ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกลางวงครับแอตแทกออลราวครับผมแล้วก็อยู่ในวงการประมาณ 80% แล้วนะครับสำหรับทีมที่เข้าแข่งขันครับต้องครับโตเกียวก็ยังมูฟหาพื้นที่เล่นเกาะขอบด้านขวาบนของเพลย์โซนไปเรื่อยๆนะครับผมใช่ครับบีเฟนพยายามจะตัดคนที่เลือกใช้ไลน์มูฟนี้นะครับก่อนหน้านี้เป็นโกลเด้นแคทรอบนี้เป็นโทคิโอก็ยังไม่มีดาเมจขึ้นมานะครับหมายตีครับปิดท้ายให้กับเพื่อนๆครับผมทีมงานทางด้านลีออนคิวจอนนะครับผมก็นำไปก่อนแล้วฮะมาฝั่งนี้กันบ้างครับแอนตาร์กติกฟ็อกซ์ครับถือว่าวันนี้ประเดิมหัวได้สวยครับสำหรับมิเกลมิเนอร์และสเปซใส่โรเทเลตเจอาร์
เอ็มเอสซีรอดไปได้ครับตรงนี้น่าจะไปรีกรุ๊ปกับเวก้าก่อนครับผมใช่ครับมาแล้วครับโตโยผ่านบ้านบุรีรัมย์และบุรีรัมย์ยืนแยกคอกันยิงสเปเบอร์ลิวคูณ2ใส่ดาเมจไป1นัดครับข้างบนมีคนรับต่อไหมครับเพราะว่ากอดแมวเล่นบ้านเห็นด้านหลังไปก่อนหน้านี้เนี่ยไปขับผ่านดีเฟนชิวๆนะครับผมรอบนี้ผ่านบุรีรัมย์โดนดาเมจเล็กน้อยนะครับแล้วไม้ตีปิดท้ายมาเหมือนเดิมครับผมเท่ากับว่าจะรอดไปอีก1มูฟครับสำหรับโตเกียวใช่ครับผมแล้วก็มีโพซิชั่นเล่นที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะสำหรับเฟสที่2ตรงนี้ครับครับบุรีรัมย์ยังคงเล่นสไตล์เดิมครับแต่ที่น่าสนใจคือไกเซทูน่ามุมนี้ว่ายน้ำข้ามาอยู่ที่เฟอร์รี่ไพเออร์และวงยังไม่ได้อยู่ที่เฟอร์รี่ไพเออร์ด้วยนะครับครับโอ้ยาวๆฮะแบบนี้โมเมนตัมไม่ดีแล้วครับสำหรับสภาพจิตใจใน2เกมแรกด้วยนะโอ้แล้วมูฟแบบนี้นี่ต้องสิ้นหวังมากเลยนะครับผมที่จะได้พื้นที่เล่นก่อนทีมอื่นนะครับใช่ครับถ้าวงดีดขึ้นบนไปอีกครั้งในวงที่3เนี่ยยังไงพวกเขาก็รอดยากครับใช่ครับโอ้ยแล้วล็อกกี้จิมกับจัสต์โมเมนต์ครับผมมาแยกเล่นตรงนี้ครับด้านหน้าเนี่ยเป็นบอสเซนกับลอสซันโตมีพื้นที่ให้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ในเพลย์โซนด้วยครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่แมตช์ที่44แล้วนะครับยังเหลือวันนี้อีก2เกมนะครับแล้วพรุ่งนี้เวลาบ่าย2ครับอีก4เกมจะรู้ผลแล้วครับว่าใครจะเป็นโควต้า4ทีมที่ได้ไปต่อใน PUBG Continental Series 2020ครั้งที่2ในโซนในแผนครับส่วนอันดับที่11ถึง16จะลงไปเล่นในรอบเพย์ออฟนะครับกับอีก10ทีมของแชมเปี้ยนชิพเพื่อหา1ทีมที่ดีที่สุดครับขึ้นสู่ลีกสูงสุดในฤดูกาลถัดไปครับก็จัดเต็มเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะได้มาดูตรงนี้ก่อนครับผมโมแดกไปได้นายโทรครับผมธนวัฒน์ไปได้ดาร์คเคอรี่และซ้ำออกเกมไปเลยครับมาแล้ว1คิวตรงนี้ Amory Gaming ครับใช่ครับผมเล่นเอาใจแฟนๆแล้วนะสำหรับ AG ครับวันนี้เกมแรกก็ดูเดือดเลยครับ Max Sonat ครับผมตรงนี้จะรอคนมาชุบนะล็อกรอประตูแบบนี้ครับผมและไม่มีใครจะมาชุบด้วยจากที่เราเห็นในภาพครับใช่ครับมาแล้วครับฟาลาเซอร์ก็ปลอดภัยครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เลือกเข้าได้นะครับผมใช่ผมว่าจะโดดเข้าหน้าต่างหรือว่าโดดเข้าทางประตูครับนี่ฮะนี่เข้าหน้าต่างแบบนี้ปลอดภัยครับผมฟาราเซอร์น่าจะมี1นัดแม่ไม่ทันฮะและเป็นเจเยอร์ตัดน็อกทิกเกอร์นาโรนได้ทางด้านหนึ่งครับผมเป็นกลางวงนะแท็กเอาดาวครับขึ้นมาได้ไม่มีปัญหาอะไรครับบีเฟนชิมเวอร์ครับมุมนี้เจมพยายามจะตามมาปิดคิวให้กับเพื่อนครับแต่ว่ามีต้นไม้บังอยู่ไอ้ไม้เซตหมูมาแล้วครับดักแมนค่อนข้างลงแล้วเจ้าแมนเอาชิคเก้นอันโลนจนได้ครับแล้วเพลย์โซนขยับไปที่ซ้ายล่างครับผมแมนดิกฟ็อกครับผมสวยสุดเลยฮะล่างลงเจ้าแมนครับผมสเปรย์มาช็อตนี้ไม่มีดาเมจครับไหลขึ้นไปเล่นโพซิชั่นไฮกราวด์ครับดักแมนแต่ว่าเจมเดินมากับเบอร์ลิวเลดดอทครับผมอุ้ยดักแมนแยกไกลไปหรือเปล่าครับเกมนี้โอ้ถ้าเกิดว่าเสียไวนี่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมแล้วเจมขึ้นมาเอาหันหลังเรียบร้อยหันหลังแบบนี้ไม่ยิงไม่ถนัดครับครับแล้วเพื่อนๆ เข้ามาเติมเจมต้องถอยมาก่อนครับผม4คนครบครับสำหรับเอ็มไอเดสครับใช่ครับผมแล้วก็อยู่โพซิชั่นใกล้ๆกันด้วยนะสำหรับแท็กดาวครับธนวัฒน์ CS ครับผมเดินคนเดียวเลยครับบนเขานะแล้วก็มูฟต่อครับทิ้งฮอนโบย่าเดินมาเจมครับก็ถือว่าแยกเล่นแล้วก็ตัดสินใจได้ดีครับจังหวะที่ถอยลงมาจากดักแมนครับผมใช่ครับตัดมาที่นายโทครับขอใส่โกลเด้นแคทเข้าวงเช่นเดียวกันอาจจะไปหวดกันแล้วธนวัฒน์เอาจนได้ครับเอ็นครูเซียนน็อกดาวลงไปเอารถมาปิดและดาเมจติดเพื่อนไปอีกหนึ่งนะลูกของเรือดักแมนสวนกลับมาดักแมนวัดสุดและเอเดวาของดักแมนเก็บธนวัฒน์ทีเอสครับผมโอ้โหเพื่อนเก่าครับผมใช่ครับผมแต่ตรงนี้ครูเซียบุญญาณน่าจะดึงขึ้นมาได้ครับผมเพราะว่าไกลสุดเป็น JKR แต่ว่าอยู่เนินต่ำนั่นเองใช่ครับธนวัฒน์แยกเล่นไกลเกินไปครับผมช็อตนี้ฮะแล้วก็เหมือนจะพยายามจะซ้ำหรือว่าหาน็อกดาวน์เพิ่มนะครับผมซึ่งมันลำบากแล้วนะครับใช่โอ้เซนต์โมแบบนี้นึกว่าจะเดินเข้าไปยัดธนวัฒน์เชียร์ผมแต่ว่าโพซิชั่นไม่สวยนะครับสำหรับทางที่เดินเข้าไปครับใช่ครับไอ้แซดอ๋อลาวได้เห็นคิวฟีดเมื่อสักครู่นี้แล้วได้ยินเสียงปืนนะเจ้าแมนเดินมาพร้อมกับเจมตรวจดูฮะตรวจเช็คก่อนไฟล่าสุดที่เขางัดกันไปเนี่ยเป็นแอดของเราทำได้ดีกว่านะครับผมถึงแม้จะเสียไป3นะครับผมแต่ว่ายังดึงกลับมาได้นะฮะสำหรับแอดของเราเปิดจุดบ้านแล้วเจมขอใส่ไอ้คูฟี่ครับผมมุมนี้สุดแล้วครับ MI Chase Position ไม่สวยนักและ DMG ยิงมาจากด้านล่างเข้าหัวไอ้คูเซนน้องคนที่2วัดกันอีก1ทีครับสำหรับแอดของเรา
ได้อีกด้านหนึ่งกูชิวตันน็อกบอบลี่ได้ครับผมเอ็มโฟร์และสุดท้ายเป็นโซเฟิร์สครับน็อกดาวน์ลงไปแมงกซี่โดนไปอีกหนึ่งเหลือคนเดียวเป็นเนเน่ที่ยืนอยู่ผมจันทร์เมนไปเจาะใส่ไนโธน็อกครั้งที่สองครับกูชิวเก็บแมงกซี่ไปไนโธโดนจันทร์เมนเก็บเกมแล้วเวลกาเข้ามายัดจังหวะนี้เวลคอมสุดไม่กล้าไม่รอดครับผมจบไปในดับที่16ครับโดนปิดหน้าหลังแบบนี้ลำบากนะครับผมแล้วเป็นทีมอย่างเดย์เทรดด้วยนะครับก็ได้พื้นที่เล่นบวกได้คิวไปครับจากการไดรฟ์เมื่อสักครู่ครับของเดย์เทรดฮะจังหวะไฟเกิดขึ้นไวมากครับเมื่อสักครู่นี้คิวฟีขึ้นมาไม่ถึง20วิหายไปแล้ว1ทีมในเฟสที่3ครับใช่ครับผมก็เป็นทางหน้าของเดย์เทรดแล้วก็พาวเวอร์มูฟนะครับผม2ทีมเท่านั้นนะที่เก็บคิวไปต้องว่าคิวขึ้นมายับยับเหมือนกันครับเอาล่ะมี MS4 มาโดนเอาร์ดับเบิ้ลน็อคใส่ชาร์เปอร์แล้วเก็บเป็นดับเบิ้ลคิวครับผมโอ้วิ่งเข้ามาโดนคอมาจากโยชิด้วยเมื่อสักครู่นี้ครับใช่ครับแล้วไม่เสียเลือดด้วยหรือเปล่าครับผมไม่เสียเลือดด้วยครับใช่ครับโรสเตจ JR ครับผมคุ้มๆเลยฮะจ่ายออกไปเพียงกระสุนเท่านั้นเองแล้วเพลย์โซนขยับไปที่ตรงกลางไหมเอาเด้งคืนครับผมเนทเอน็อกดาวลงไปจังหวะเดินเข้ามาในวงครับผมแล้วเขาเห็นกันถึง2คนครับเป็นทางด้านสุรบีที่คอมาช่วยไว้ครับผมแล้วไกเซอร์ทูน่าสไตล์จีที่เหลือคนเดียวเรียบร้อยครับไปโดนดาเมจก่อนที่จะบลูโซนตัดออกไปนะครับผมโรซิเต็ดขอมาช็อตนี้เดอะมีดบอยซี่เรียบร้อยครับผม3คิวของโรซิเต็ดไม่เสียเลือดเลยครับถูกต้องครับผมออกไปแล้ว2ทีมครับเป็นทีมจากโซนตกชั้นทั้งคู่ครับเวลคัมทูเมต้ากับไกเซอร์ทูน่าครับและระเบิดเจเยอร์ดักมาสเปเบอร์ลิวแต่ว่าโพซิชั่นไม่ดีถอยกลับมาก่อนผมหยอดโมทอปมาอีก1ทีธนวัฒน์ขึ้นมาป่าแต่เจ้าแมนสวนกลับมาด้านล่างโอ้ไม่ช็อตไปเจกอาร์เอาไปคืนมาเป็นเจ้าแมนแล้วเดินยัดแล้วเจเยอร์จังหวะนี้ไล่สเปมาเข้าหัวแต่ว่าเจกอาร์คมกว่าตัดไปดับเบิ้ลน็อคของ JKR ครับผมหมวกแข็งครับช็อตนี้ฮะสำหรับ JKRต่อเผาด้านล่างทูเอซีขึ้นมาคาไม้แล้วได้วัดกันอีกหนึ่งชุดหรือเปล่า2คนครับสวิตไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนเอาอยู่ไกลๆครับกำลังเดินมาเสริมครับแต่อีกด้านหนึ่งแมสโซนาตัดน้องลอสันโตได้ทูเอซีซ้ำใจเยอะก่อนลอสันโตโดนซ้ำโดยโพแทกไปเจมรอเพื่อนแล้วครับผมธนวัฒน์กำลังจะขึ้นมาได้อีกหนึ่งครั้งขึ้นมาได้แล้วรอปั๊มเลือดเท่านั้นเลยครับใช่ครับผมตรงนี้ JKR น็อกดาวน์ฟรีครับผมไม่ได้ระวังทางด้านหน้าแต่ว่าทูเกตี้มาเทไปได้แล้วสวีไปได้ทูเกตี้ครับผมช็อตนี้ไกลๆยังไงครับ DNG กำลังจะมาเติมโอ้ยืนไกลไปหรือเปล่า DNG ช็อตนี้โดนเคาะฟรีแล้วเรียบร้อยไหมโอ้วัดเลยหมดเลยแล้วเป็นเอ็กซ์กอร์ครับผมโดนเอดี้ฮะแล้วสวีไปได้ทูเกตี้ครับผมชาร์เปอร์จบอันดับที่14ครับผมมีโอกาสโดนแอตแลนติกฟ็อกซ์แซงนะครับผมแต่ว่ามุมนี้คือไม่ดีทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็น Attack Aura หรือว่า Amuri Gaming ครับผมเป็นโซนตกชั้นตัดกันเองครับใช่ครับเหลือคนเดียวที่ยังเล่นได้อยู่ครับผมและเหมือน Amuri Gaming จะคุ้มค่ากว่าในช็อตนี้นะครับในไฟท์นี้ฮะใช่ครับดึงกันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม2คนนี้น็อกดาวน์ลงไปก่อนหน้านี้ฮะแล้วรีเลือดขึ้นมา1คนของ Attack All Round ครับผมเข้ามาชิดใต้เนินนี้แล้วฮะยังไม่ซ้ำด้วยฮะธนวัฒน์เสียช้าแล้วเห็นครับซ้ำออกจากเกมไป CQ ครับ Amuri Gaming เสียแค่ 2KC ครับสวิตไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเดินขึ้นมาจะวัดแล้วคุณ3สเปย์ใส่ไม่โดนเลยฮะด้านซ้ายเดินมา2คนผู้เล่นของ AG ถอยลงเนินต่ำมาก่อนครับสวิตแบบนี้จุดโผล่ครับผมจุดโผล่แล้วฮะแต่ว่าขยับหนีออกมาเล็กน้อยทางด้านหนึ่งนะครับผมจอเล็กให้เอเมตีต้องเขี่ยสเปซเล่นเองด้วยรถนั่นเองสวิตระเบิดหูแหลกปลายธนวัฒน์สวนกลับมา44ต้องปั๊มเฟิร์สเอ็ดคิดขึ้นมาดาเมจไม่ถึงธนวัฒน์ครับผมไหลมาแล้วด้านซ้ายสวิตปั๊มเลือดได้ทองเคครับผมเฮชอตใส่จูริโอได้ทางด้านหนึ่งแล้วตีน้อยไปตัดน็อกโรเซเจไอผมเป็นซูซูกิเต้าไม่รู้ทางซ้ายเจย์อาร์ปิดงานแอสเซลดาวจบในอันดับที่13ตองเคระเบิดเก็บจูริโอจะเกมเป็นอีก1คิวของเมจิกอีสปอร์ตครับใช่ครับผมนี่ฮะอย่างที่บอกครับผมพื้นที่ไม่สวยจริงๆครับผมเอ็มเอสซีนะครับต้องมาเคลียร์สเปซเล่นเองด้วยรถครับผมหรือว่ายานพาหนะฮะถึง 3-4 คันด้วยกันใช่ครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ทีมจากโซนตกชั้นออกไปแล้วด้วยกันถึง3ทีมนะครับแล้วก็เพิ่มมาเต็มให้กับการแบ่งว่าใครจะตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มหรือว่าต้องใช่ครับเริ่มห่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมสซี่ครับโปรดสโมกเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดว่าสโมกหมดนี่มีโอกาสโดนโกลเด้นแคทนะครับผมส่งออกจากเกมเลยแล้วถ้าโกลเด้นแคทส่งออกเกมครบนี่เป็นปัญหาแน่นอนใช่ครับผมเมจิกตัดสินใจเข้ามาที่บ้านนี้สุรบีครับผมน็อกดาวลงไปจากดาเมจของรถครับแล้วดักแมนออกมาปีนยิงฟรีๆดักแมนปิดเอวาข้อหนึ่งข้อสองมาขาดปูโซนกินดักแมนน็อกดาวเคทีมาตัดโยชิมิมูรีได้มีฮอนโดย่าจะมาช่วยได้ไมบอยชีซัมดักแมนเกมไปก่อนแล้วสามารถชั้นชุบเมจิอีก2คนได้ครับใช่ครับผมฮอนโดย่าไปโดนเบอร์โดริก้าเหมือนกันอีกด้านนึงนะเหลือกูรูเซคนเดียวเอสกูรูเซคนเดียวแล้วโยนหยอดเนทมาแฟตแบงติดไปก่อนครับผมโอ้เหลือคนเดียวเอเมเดตไม่ดีครับผมเกมนี้ฮะตองเคต้องดึงทามมิ่งให้เพื่อนชุบเพื่อนขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าบอยชีเนี่ยชุบได้แล้วคนแรกครับผมเหลือแค่แอมยูมาครับครับผมถือว่าไม่รีบครับตองเคตัดสินใจได้ดีครับ
เอกูเซียก็ต้องระวังตัวไปครับลากเอาแรงกิ้งนะน่าจะรีปิดแล้วครับสำหรับเมจิอีสปอร์ตเดินมาต้องเครอเพื่อนครับกูเซียยิงก็ไกลเปิดหัวบอลชิงได้แล้วสามมือจะเกมถือว่าคุ้มค่าครับอูเล่นเสียไปหนึ่งครับเมจิฮะในโซนรุนตัวครับใช่ครับไม่คุ้มมาช็อตนี้สำหรับบอสชีครับเข้าไม่พร้อมเพื่อนนะแล้วดูด้านหลังเขาเข้ามาสองแล้วหย่อนแกรเนตแปดแบงกระสุนเหลือ34นัดสุดท้ายเรียบร้อยครับผมอัดถังฮะเอ็มไอเดียจบอันดับที่12ไปคราวนี้เดเทดเกมมิ่งเห็นคิวฟีแล้วโดนระเบิดของโยชิมิบุรีคอคูเลเต้นครับผมอีกหนึ่งลูกจะซ้ำจะซ้ำเอาเป็นโมโลท็อปเผามาไม่ถึงครับผมน่าจะไม่มีใครมาชุบเลยครับแบบนี้บุรีรัมย์ไกลเกินไปครับผมสำหรับผู้เล่นคนอื่นนะของบุรีรัมย์เอสซีเบนครับผมยิ้มหวานนะแอนติกฟอร์ครับจากเห็นคิวฟีดนะครับเมื่อไกลเซอร์ตูน่าออกไปแล้วครับโกลเด้นแคทมาอีกหนึ่งทีมเป็น3เศร้ามุมนี้ฮะโซนหัวตารางทั้งนั้นเลยครับแน่นตับเลยครับผมใกล้ๆแจมมามีโพพมูดด้วยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือโซนลุ้นตั๋วเนี่ยถึง3ทีมด้วยกันครับบุรีรัมย์โกลเด้นแคทแล้วก็เอ็มเอสซีครับผมโคนาตี้ไหลเข้ามาอุ้ยไม่เจอครับผมอุ้มเป็นตัวน่าใจแข็งปั๊มลูกมาแล้วเป็นเบอร์ซี่เห็นขาโผล่เรียบร้อยเลยครับผมเก็บไปอีกหนึ่งคิวตันตีน้อยรู้ตำแหน่งครับผมปามาไปมาโอ้ยเรียบร้อยครับนี่ฮะเอ็ดดี้คานเข้ามาไกลๆครับผมก่อนแมวไปได้ซิกแซกเหมือนกันครับผมน้องดาวลงไปฮะแต่แกเนเทกันไปนูรินน้องดาวลงไปก่อนแล้วเรียบร้อยปราเตอร์มาเทรดได้ครับผมฮ่องเต้โดนนูรินไปปูชิวเดินขึ้นมาจะช่วยน้องเทรดได้ทันหรือเปล่าครับผมยังจะหามุมขึ้นไม่ได้ฮะฮองเต้น่าจะต้องเสียแล้วครับผมครับผมวงมันแล้วสุรีไปได้โลหะดีเอ็ดดี้ไปได้ดีน้อยครับผมธนวัฒน์ไปได้ลีออนคิวแต่ว่ายังไม่มีการซ้ำอุ้ยออกพร้อมกัน3เลยฮะช็อตนี้ตีน้อยก็ติ๊กแซกแล้วก็ลีออนคิวโลหะไปโดนเวโรนิก้าปิดปลายครับช็อตนี้ผมรีเฟนแล้วดึงได้ไหมต้องทิ้งครับต้องทิ้งนูรินนะแล้วเวโรนิก้ากำลังจะโดนซ้ำไปเหมือนกันไหมตีไปได้ฟาราเซอร์ครับผมโยชิมิรีไปได้โนด้าจนได้ครับผมจากในห้องน้ำครับบุรีรัมย์ได้ไปต่อครับคอนเน็กซี่ไม่ไหวบูโซนน็อกอีกครั้งหนึ่งครับผมค่อนข้างเจ็บเลยครับรออยู่แล้วครับโกลเด้นแคทโพแทกครับผมนูรินก็ออกจากเกมไปโดยดีเฟนซ์ทีมเวิร์กที่ยิงค้างไว้ครับโพแทกโดนลุม2แต่ว่าโพซิชั่นสวยกว่ามีรถบังมีรถบังคอนเน็กซี่ฮะออกจากเกมไปแล้วครับสายตายบูโซนยัดมาเจ็บหนักมากแล้วบอสเซนเปิดหัวเอ็ดดี้ได้บุรีรัมย์ออกจากเกมในอันดับที่10โดยบอสเซนครับผมใช่ครับผมคนเดียวเอาอยู่เลยฮะตอนนี้แล้วเอ็มเอสตีขยับเข้ามากำลังจะเติมด้วยครับผมไกลๆก็ยังมีบอสเซนล็อกอยู่คนเดียวเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่รีกุ๊กเพื่อนแต่โบแดกขึ้นมาจังหวะนี้แล้วเปไปจะเปไปได้ไหมไม่ได้เลยครับผมเป็นเวก้าก็ตรวจมาแต่ว่าโดนเคเซลมัดเทรดไปครับผมช็อตนี้เสียหายเลยครับผมสำหรับโกลเด้นแคทโปรแท็กครับอู้เฟิร์สช็อตแรกนี่กระสุนออกข้างไปประมาณ5นัดท่านผู้ชมครับก่อนจะลากเข้าตัวแต่ไม่ทันซะแล้วครับ2กระบอกลุมมาแต่ตรงนี้นี่เอเมซี่จะขยับยังไงครับผมมีพาวเวอร์มูฟครับล็อกอยู่3คนครับ3คนเท่ากันนะเพราะว่ายังไม่ได้ดึงเวก้าก็ขึ้นมาถูกต้องครับผมโอกาสเข้ามาในจุดนี้ของเอเมซี่เนี่ยไม่ต้องไปยิงกับใครครับปล่อยให้โกลเด้นแคทเนี่ยซัดกับบุรีรัมย์ไปก่อนแล้วเป็นเพิร์มูที่ยิงคอร์สข้ามไปหาบุรีรัมย์อีกหนึ่งทีมนะครับครับผมพอพวกเขาเห็นคิวฟีดว่ามีทีมใดทีมหนึ่งออกจากการแข่งขันไปแล้วเขาถึงลุกขึ้นมายิงครับต้องครับการตัดสินใจของผู้เล่น MSC ถือทำได้ดีเลยครับแอนตาติกฟอร์ครับเล่นสบายมากๆครับตอนนี้นะเขามาอยู่ในวงครบ4แล้วคุมทางซ้ายไปประมาณ 30% ครับว่าพื้นที่ที่เคเซียมัดเลือกเล่นนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเฉียบเลยนะครับผมไม่โดนยิงออกอาลงมาจากเดเทรดนั่นเองครับต้องครับผมดูเหมือนว่าเกมนี้ฮะหลายทีมปะทะกันแบบจบไฟหนึ่งหยุดจบไฟหนึ่งหยุดไม่มีการปะทะกันหลายๆมุมแล้วตรงนี้ตะคิดขอใส่จันโมเมนต์น็อกดาวลงไปครับเห็นขาพยายามจะสแปมเอาดาเมจใส่ครับผมยังซ้ำไม่ได้ครับจะหามุมยิงอยู่ครับยังไม่ได้เพิ่มอ่ะต้องเข้าวงด้วยครับลูซิดินตะคิดเดี๋ยวคนเดียวแล้วธนวัฒน์กดใส่โทเกียวโดนหัวหนึ่งทีไปตีหลบไปทันได้นอนเล่นซ้ำเลือดไปอยู่ค่อนข้างกลางวงครับตรงนี้สำหรับโตเกียวแล้ว DMG ไปได้จันโมเมนต์น็อกดาวน์ลงไปก่อนครับแต่เหมือนจะดึงเพื่อนขึ้นมาได้แล้วหรือเปล่าฮะสปีดเกมของยังเกลเกมนี้จัดว่าเหนื่อยพอสมควรนะผู้ชมครับใช่ครับเดเทดเกมมิ่งยังอยู่สกีดวิ่งออกมาแล้วบอสเซนเนียนบอสเซนไม่ได้โผล่มาดูครับสกีดวิ่งถือปืนบอสเซนเห็นแล้วสเปรฟีคูณ2ใส่สกีดเรียบร้อยครับผมเฮดช็อตใส่สกีดจบในอันดับที่8ครับลูซิดดิมใช่ครับและนี่ฮะล็อกกี้จิมถึงจะลงเมนขึ้นมาได้ครับผมโอ้ด้านบนเขามีเอเมตีเขาเข้าวงไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมและโดดเห็นบอสเซนเห็นบอสเซนขอฟีบอสเซนจู๋อยู่ในซาโมเลยครับอีกด้านหนึ่งเฟดเดตเอาคืนเหมือนกันนะส่งน็อกดาวน์ให้กับ DMG ระเบิดหยอดไปที่ซาโมแฟดแบงครับแล้วก็หันไปยิงเอชเบน1น็อกครับเลือกที่จะถอยกลับไปไฟขาวอีกลูกหนึ่งนะครับผมเอเมตีฮะโอ้แล้วดูครับผมกลายเป็นว่าเดย์เทรดครับผมกลับเอเมตีกำลังจะลุมปิดทางหน้าแล้วติ๊กฟอกครับผมจีโคโยโดนแฟลตครับผมต้องเอาเกมไปก่อนนะช็อตนี้
เมจิกมาดีอีก1ครั้งครับผมจังหวะรอไปซ้ำเอทีเป็นออกจากเกมปล่อยการยิงซ้ำให้เพื่อนครับเมจิกไหลมาโตโยกดยาวๆใส่ตอง KAG ยังน็อกดาวน์อยู่1คนนะครับเพโซนไปที่ไปที่ MSC หรือเปล่าแอนติกฟ็อกหรือเปล่าโอ้กลางฮะกลางเลยครับผมได้เล่นเท่ากันฮะครับผมเอ็มจีครับผมไหลตายไปแล้วครับเหลือแค่2คนครับ JKR กับธนวัฒน์เชษฐ์ครับเฟสที่7เป็น7ทีมครับ20 alive ครับโทเกียวกลางวงนะน่าจะกลางวงที่สุดครับแต่ว่าโพซิชั่นที่สวยงามที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น MSC แล้วเป็นไม้ตีของคุณ3ใส่ JKR เป็นจอนด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ฮะโอ้เอาเลยครับเหลือแค่ธนวัฒน์เชษฐ์คนเดียวครับโอ้ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเดเทจะเข้าวงยังไงครับผมต้องงัดถึง2ตีด้วยกันครับใช่ครับโอเคต้องระวังทั้ง2ทางเหมือนกันนะครับต้องครับแล้วจัดผมเป็นไปได้ JKR ครับผมได้มี1แต้มมาตรงนี้สำหรับเพอร์โพมูดครับโอ้ค่อนข้างเงียบมุมนี้ธนวัฒน์ต้องเนียนไปก่อนครับปล่อยให้เมจิกเนี่ยเปิดไฟกับโตเกียวก่อนนะถึงจะเข้าวงได้อย่างปลอดภัยครับเพชรเด็ดครับเดินตลอดแล้วไปนี่นะธนวัฒน์เปิดตำแหน่งมาฟูโซนบีสุดท้ายเอาแอมยูบ้าลงไปน็อกดาวก่อนสุดท้ายตองเคก็ปิด AG จบในดับที่7โทกิโอได้ยินเสียงปืนแล้วตองเคไม่รีบกระโดดมา1ทีเห็นแล้วสเปรย์ไปครึ่งหลอดเป็นเดชออกขวามา M4 ฟัวโซใส่แล้วเป็นจอนได้ตองเคเหลือคนเดียวเป็นสุลปีโดนคอมาจากด้านหลังปูชิวเอามาได้เหมือนกันนะผมแล้วเป็นสุลปีสวนจอนไปโอ้ปูชิวเก็บสุดท้ายเมจิกโดนลุ่มโทกิโอส่งออกจากเกมในดับที่6ครับผมโอ้ต้องชมจอนเลยครับผมช็อตนี้ฮะแต่ว่าไม้ตีครับผมเหลือคนเดียวที่ยังเล่นได้และเคเซมาไปโดนน้องดาวจากแฝดครับผมคอหวานหวานแบบนี้เรียบร้อยครับผมได้ไป1แต้มฮะอาศัยจังหวะที่แอนติกฟ็อกเนี่ยไปชนไฟพอดีนะครับผมแล้วก็ขยับเข้ามาฮะทำให้ไม่เสียเลือดเนื้อเลยครับผม10คิวไปแล้วครับสำหรับเดย์เทรดฮะถ้าอยากจะขึ้นไปลุ้นโควต้าอีก1ครั้งต้องเอาไก่ตัวนี้ในเกมนี้มาให้ได้นะครับสำหรับเดย์เทรดเกมมิ่งครับผมถึงแม้เกม2เกมแรกเนี่ยจะออกไปแบบแต้มน้อยนะครับก็ยังมีลุ้นอยู่ครับมุมนี้ MSC น่าจะมีภาษีที่ดีที่สุดนะครับจากผู้เล่นที่เหลือครบด้วยครับผมนี่ครับผมโอ้ปูชิวครับเสียนูรินไปนะครับผมก่อนที่จะมูฟเข้ามาในเฟสที่7นะครับใช่นิดเดียวนะปูโซนบีบมานะแล้วดาเมจมันแรงครับทำให้ชุบไม่ได้ฮะครับผมเลเยสครับโอ้ดูตำแหน่งแล้วด้วยครับเวกากอดไม่มีฟรักเกเนตแล้วนะครับ6คิว MSC ครับผมแล้วโกลเด้นแคทที่ไล่ล่าคะแนนเข้ามาเนี่ยออกไปแล้วด้วยนะครับผมน่าจะสบายขึ้นครับผมเพลย์โซนขยับไปขวาบนนะบอสเลนกับแจนคูลอฟครับผมอยู่ในเพลย์โซนนะรวมถึงเวโนดิก้ามีโอกาสทั้งคู่นะสำหรับทีมอย่างเพอร์มูลและ MSC ที่ผมไว้บอมทายไว้นะครับต้องครับผมเขามีโอกาสจบท็อป3ไปโตเกียวครับต้องไฟต์กับเดเทจเกมมิ่งก่อนและแอนตาติกฟ็อกเนี่ยโดนรู้ตำแหน่งจากทั้ง2ทีมด้วยนะครับทำให้ขยับไม่ได้ครับ5ทีมครับผม13 alive ครับน่าสนใจครับผมทีมที่เหลือผู้เล่นเยอะสุดเนี่ยเป็น MSC นะครับผมครับส่วนทางด้านของพวกประมูลแล้วก็ Day Trade เนี่ยเหลือ3คนนะครับโตเกียวเหลือ2คนฮะแล้วก็ Antarctic Fox เหลือแค่คนเดียวครับใช่ครับถือว่าทำได้ดีแล้วครับเดเยสครับคะแนนก็จะฉีกออกไปจากแรงกิ้งด้วยนะในเกมนี้ครับไก่ซาทูน่าน่าจะตามลำบากขึ้นครับนอกจากอีก6เกมที่เหลือเนี่ยจะกดไก่อีกสัก2ตัวนะครับเพื่อตามขึ้นมาใช่ครับเรียบร้อยครับดิวพร้อมมาแบบนี้ไม่ได้ต่อต้านครับผม Analytic Fox ครับผมอันดับที่5ฮะ11 คิวครับ Day Trade ใช่ครับผมน่าจะเยอะที่สุดนะณตอนนี้สำหรับ4ทีมที่เหลือครับครับ Purple Mood โดด DD MSC ถือว่าเล่นอย่างละเอียดครับผมไม่ผีผามขึ้นไปเอาครับเกมนี้นี่ Low Sited ยิงค่อนข้างคลีนเลยทีเดียวนะครับผมหมดจดจริงๆฮะใช่ครับผม3ตัวที่เก็บมาถูกต้องครับจังหวะเก็บชาร์เปอร์ได้ถือว่านิ่งพอสมควรเลยครับใช่ครับเวกาก็อดครับผมก็แพ็ก4กันนะครับผมรอไฟทุกด้านครับตรงนี้สำหรับ MSC ธีรธร4ทีมหัวตารางหมดเลยหรือว่าเป็นหน้าแรกหมดเลยนะครับตรงนี้นะ MSC จากฟูงครับเพิร์มูดครับต้องการไก่ตัวนี้เพื่อขึ้นไปลุ้นโควต้าอีก1ครั้งฮะโทโยถ้าได้ไก่ก็ยังมีลุ้นอีก6เกมที่เหลือครับเดเทสโหได้ลุ้นหมดเลยครับท่านผู้ชมใช่ครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับถึงแม้ผู้เล่นจะเหลือน้อยกว่าครับกลางวงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นโอ้มองไม่ออกน่าจะเป็นโทคิโอนะจากที่ดูในมินิแมปครับใช่ครับโอ้ตึงจัดเลยครับผมตึงจัดค่อนข้างเงียบครับไฟแล้วหยุดไฟแล้วหยุดในเกมนี้ครับใช่ครับยิงทอกันก่อนแล้วครับเดซเซนเกมมิ่งกับ MSC โยชิโดนไปครึ่งหลอดครับจังหวะนี้แล้วล็อกกี้จิมดักขวาอยู่ครับผม
ค่อยๆไหลพร้อมบูโซนวิง3ดูการเดินเอเมซี่เดินพร้อมเหมือนจะโผล่กันดีมากๆแล้วโดนตะเปมาแล้วพิชิตไม่รอดใจกูร้อนตัดน้องได้ก่อนเปิดไฟมาจังหวะนี้ลากจันทร์โมเมนต์ลงไปด้วยจันทร์โมเมนต์สวนกลับมาได้โรสเลตเจอาร์ขอเสร็จเหลือคนเดียวระเบิดโคจ่าสวยเลยครับผมโอ้ยยางแสบครับผมช็อตนี้ฮะบอสเซนครับผมเหลือ2คนครับเอเมซี่เผาอีก1เผาอีก2แจ็คล็อปเห็นแล้วบอสเซนไหลมาในสมายบอสเซนเผาเวก้าก็อดเพิร์ฟมูดไปโดนโทเกียวเก็บออกจากเกมในดับที่4ไปแจ็คล็อปคนเดียวที่ยืนอยู่กลายเป็นว่าผู้เล่นมากที่สุดเหลือแค่น้อยที่สุดเบนดิก้าตัดเวก้าก็อดเกมเป็นล้าช็อตมาได้ผมตรงนี้ไหลมาลุมลุมเอเมซี่จบอันดับที่3ไปผมเหลือแค่เดเชตกับโทเกียวครับโอ้แล้วเฮ้ยอย่าบอกนะทีนี้ยังไงครับผมเหลือจอนคนเดียวครับหรือว่าจะเป็นเดเทรดครับมีโอกาสสูงครับผมเดเทรดกลับเข้าไปสู่เส้นทางโดยสมบูรณ์แบบนะครับผมจอนเลือกเล่นขึ้นมาเดินตรงนี้เรียบร้อยจอนได้แฟลชไปก่อน1-1แล้วเป็นจอนจากโตเกียวสไตรเกอร์ครับผมโอ้สิยิ่งและคมพอฮะที่จะปิดทางด้านของเดเทรดโอ้แล้วเก็บใส่ไปแบบน่าเสียดายโอ้แฟนๆเดเทรดช็อกแน่นอนครับผม4แต้มที่เดเทรดขาดไปสำคัญมากๆเลยนะครับและยังไม่ได้ซ้ำตัวเล่นของ